ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับทั้งวัฒนธรรมและความบันเทิงเต็มรูปแบบครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงมองโลกและไทยก้าวไกลสู่อาเซียนเราก็จะมาเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนของเรานะครับหลักๆเลยภาษาพอพูดถึงภาษาก็ต้องย้อนกลับไปถึงว่าเราก็ต้องมีการศึกษาเรียนรู้เพราะนั้นการศึกษาจึงเป็นอาวุธสำคัญในการแสวงหาโอกาสจากประชาคมอาเซียนครับลูกหลานไทยควรเตรียมตัวในการศึกษาอย่างไรครับเรามาฟังความคิดเห็นจากคุณพระเชี่ยวท่านนี้ครับท่านเป็นประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชครับเชิญครับครับท่านอาจารย์ในปัจจุบันก็เป็นประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRIครับใช่ไหมบอกว่ามีหน้าที่ทางด้านวิชาการศึกษาวิเคราะห์วิจัยสรุปผลออกมาแล้วก็จะเผยแพร่ให้กับสาธารณะด้วยซึ่งจะมีงานวิจัยต่างๆมากมายนะแล้วก็ยังทำวิจัยเกี่ยวเรื่องของการศึกษาไทยมีการวิจัยครับที่น่าตกใจนะครับการศึกษาไทยอยู่อันดับท้ายๆในอาเซียนจริงไหมคือยังไม่มีการยืนยันชัดๆว่าเราแย่กว่าอาเซียนมีการวัดในระดับระหว่างประเทศต่างๆบ้างแล้วออกมาว่าเราดูไม่ค่อยดีเช่นไปวัดไปถามผู้ประกอบการในประเทศลาวถามว่าแรงงานลาวใช้การได้ไหมสถานศึกษาสอนมาแล้วทำงานเป็นหรือเปล่าครับแล้วก็มาถามในประเทศไทยถามหลายประเทศเนี่ยปรากฏว่าที่เป็นข่าวกันก็คือผู้ประกอบการในประเทศลาวบอกว่าคนลาวใช้งานได้ผู้ประกอบการในประเทศไทยบอกว่าคนไทยใช้งานไม่ค่อยได้แต่ว่าจะเทียบกันตรงๆมันก็ยังไม่ถึงกับพูดอย่างนั้นได้ 100% ฟันธงยังไม่ค่อยได้นะครับผมแต่ประเด็นก็คือเรากำลังแย่ลงแย่ลงเพราะฉะนั้นสัญญาณตรงนี้ไม่ค่อยดีคุณภาพการศึกษาโดยรวมตกนะฮะคนไทยเรียนหนังสือกันเยอะขึ้นแต่มีคำพูดที่ฟังแล้วแสบหัวใจครับยิ่งเรียนยิ่งโง่คือไปใช้เวลาโรงเรียนเยอะขึ้นนะครับหลังจากนอกห้องเรียนแล้วไปกวดวิชาอีกแต่พอเรื่องจริงๆแล้วพอไปวัดกับระดับสากลแล้วไปวัดไปเทียบกับสากลแล้วต้องใช้ความคิดกันสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ตัวนี้แหละครับคือตัวที่น่าหนักอกหนักใจครับอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรากำลังจะเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งมันเปิดหมดแล้วลูกหลานของไทยเนี่ยควรจะเรียนยังไงหรือปรับปรุงตัวยังไงเพื่อให้สามารถทัดเทียมกับอีก9ประเทศได้ครับอาจารย์คือการเรียนการสอนของไทยที่เป็นประเด็นใหญ่นะครับที่เป็นปัญหาก็คือเรียนเนื้อหาเยอะมากเลยแล้วก็เน้นแบบท่องจำแต่จริงๆแล้วเนี่ยความจำมันจะมีความสำคัญน้อยลงน้อยลงในอนาคตเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยข้อเท็จจริงมันเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยดูกันจำกันไม่หวาดไม่ไหวจริงบ้างเท็จบ้างนะครับของที่เคยจริงก็กลายเป็นของไม่ค่อยจริงไปเปลี่ยนไปแล้วถ้าใครไปขืนเรียนแบบความจำเนี่ยตามโลกไม่ทันตอนเรียนปี1ก็เรียนความรู้อะไรต่างๆมาเยอะแยะไปหมดเลยจบปี4ความรู้ที่เรียนปี1มันล้าสมัยไปแล้วทีนี้การพัฒนาของเด็กไทยล่ะครับถ้าอาเซียนเปิดออกนี่ยังไงฮะต่อไปจะต้องเป็นการเรียนรู้แบบต่อเนื่องตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าจบโรงเรียนแล้วหยุดแค่นั้นเรียนอย่างนั้นจะไปไม่รอดเพราะว่าความรู้ในโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยโลกมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยวิธีเรียนก็คือเรียนทำยังไงให้จับแก่นมันให้ได้ครับจับแก่นแล้วไปเรียนรู้ไปต่อเนื่องด้วยตัวเองถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยโลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยเราอยู่ได้เรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่รับผิดชอบของรัฐบาลของกระทรวงในฐานะเราเป็นคนไทยเราสามารถช่วยอะไรได้ไหมอย่าไปคิดว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องของโรงเรียนยกลูกไปให้เป็นโรงเรียนไปตอนเย็นค่อยไปรับกลับบ้านมาแล้วก็บอกว่าเรื่องการศึกษานั้นจบลงแล้วเมื่อลูกไปโรงเรียนอย่าปล่อยให้เป็นภาระของครูฝ่ายเดียวสำคัญเนี่ยเรามีส่วนสำคัญมากกับการสร้างนิสัยใจคอของลูกเราให้เป็นนิสัยใจคอที่จะอยู่ได้ในโลกอนาคตนะครับมีความอดทนมีความใฝ่รู้เนี่ยเราไปหวังกับโรงเรียนอย่างเดียวไม่ได้เราต้องช่วยกันด้วยปัญหาของการศึกษาของไทยเรามันเกิดจากปัญหาอะไรครับถ้าพูดแบบง่ายๆนะครับก็มี2อย่างเรื่องการเรียนกับเรื่องการสอนเรื่องการเรียนในห้องเรียนนี่นะครับหลักสูตรเราโบราณเน้นท่องจำปัญหาที่2ก็คือเราพาครูที่ควรจะสอนนักเรียนออกจากห้องเรียนไปทุกวันทุกวันไปมอบหมายให้ครูต้องไปเขียนรายงานว่าตัวเองมีความรู้ค้นคว้าวิจัยอะไรและแทนที่ครูจะได้ใช้เวลาทำให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนครูก็ไปนั่งเขียนรายงานของตัวเองแล้วพอครูเขียนรายงานของตัวเองเนี่ยครูมีโอกาสเลื่อนขั้นนะเราเป็นครูเราจะไปไหนเราก็ไปหาจุดที่ได้รางวัลมากใช่มั้ยครับที่จะทำให้เราได้เลื่อนกันเดือนระบบมันเลยเป็นปัญหาครับเขาว่าสิงคโปร์เนี่ยการศึกษาดีเยี่ยมในอาเซียนทำไมเขาถึงดีต้องเป็นประเทศเล็กๆมากเลย
เพราะว่าเขาเป็นประเทศเล็กและเขาก็รู้ว่าประเทศเขาไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพของคนนะครับสำคัญที่สุดรัฐบาลสิงคโปร์จึงมีความมุ่งมั่นมาตลอดนะครับที่เขาพัฒนาเรื่องการศึกษาเขาเลือกคนอย่างนี้เลยนะครับว่าถ้าไม่ได้เก่ง1ใน3นะครับตอนเรียนมัธยมเนี่ยไม่ให้มาเป็นครูเลือกครูจากครีมที่สุดไปเลยแล้วก็ให้เงินเดือนครูที่สูงไปเลยรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนเลยว่าการศึกษาคือความสำคัญอันดับหนึ่งของประเทศเลยเพราะฉะนั้นถ้าการศึกษาไม่ดีเนี่ยสิงคโปร์อยู่ไม่ได้เขารู้แต่ไหนแต่ไรครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทยเกิดขึ้นไหมฮะอาจารย์อีก10ปีเนี่ยเราจะมีครูเกษียณอายุ 180,000 คนถ้าเรามีวิธีการคัดเลือกครูรุ่นใหม่นี่แหละได้ดีๆเนี่ยการศึกษาไทยในอนาคตเนี่ยมันจะก้าวกระโดดได้อาจารย์ครับมีเคล็ดลับไหมครับในการทำให้คนเรียนเก่งใจรักต้องมาก่อนความอยากรู้อยากเห็นมาก่อนนะครับถ้ามีความอยากรู้อยากเห็นมีความมุมานะมีพลังมาจากตัวเองเนี่ยเรียนเท่าไหร่มันก็ไม่เหนื่อยมันเรียนแล้วมันสนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่นะครับอยากให้ลูกเรียนเก่งเนี่ยหาดูว่าลูกชอบด้านไหนแล้วส่งเสริมไปด้านนั้นนะครับโลกเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่ต้องเก่งทุกด้านเอาด้านที่เองชอบเลยแล้วก็อุดหนุนด้านนั้นส่งเสริมด้านนั้นให้ไปดีให้ได้นะครับก็จะไปได้เรื่องการศึกษาครับเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะประเทศชาติแล้วครับและประชาคมอาเซียนจะต้องพัฒนาจะประสบความสำเร็จได้ก็เพราะการศึกษาครับวันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์กับพวกเราแล้วก็แฟนๆรายการคุณพระช่วยอย่างยิ่งเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วต้องขอขอบพระคุณนะครับกระทรวงการต่างประเทศด้วยครับช่วงหน้าคุณพระช่วยแล้วครับครบรอบ1ทศวรรษครับผมห้ามพลาดครับสักครู่ครับคุณพระช่วย